ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาที่ตลาดวโรรสนะครับการหลวงเชียงใหม่มาดูบรรยากาศวันตรุษจีนกันนะครับปีนี้จะเป็นยังไงปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่30นะครับ31มกราแล้วก็วันที่1กุมภา30นี่วันจันทร์นะครับวันนี้วันที่29มาดูกันก่อนครับเข้าไปดูข้างในกันครับตลาดก็เดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดท่านอินอีกที่หนึ่งแล้วก็เซ็นทรัลเพลสด้วยนะครับครับก็มาดูบรรยากาศภายในตลาดกันนะครับก็เริ่มมีบรรยากาศของตุ๊ดจีนเข้ามาบ้างแล้วนะครับร้านข้าวมันยูคินสี่สิบบาทเป็ดไก่ไม่ค่อยเห็นนะครับวันตุ๊ดจีนหนึ่งทุกอย่างกิโลละ700ตามราคาช่วงนี้หมูแพงแล้วก็หน่อไม้นะครับของแห้งกระเพาะปลาร้านนี้นะครับอันนี้ก็ร้านดำรงร้านนายบุญศรีของฝากไส้อั่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มครับเดี๋ยวไปต่อก็ตลาดวโรรสนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตรงนี้ทางไปกาดหลวงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เขาขายของตรุษจีนกันเยอะๆนะครับตรงนี้หลายร้านติดๆกันเลยถนนราชวงศ์นะฮะเลยเกษมสโตร์มานิดนึงก็จะมีเนี่ยครับเห็นไหมฮะสีแดงๆตรงนู้นตรงไหนครับร้านก๋วยเตี๋ยวแคะธนาโอชาเนี่ยครับเยอะเลยมาหาซื้อกันได้ร้านขายเครื่องสังฆพันธ์นะครับกระดาษเงินกระดาษทองซองอ่างเปาฝั่งนู้นก็มีนะครับอีกร้านหนึ่งอันนี้สองอันคู่ละ350บาทโอ้อันนี้มังกรนี่ตัวเดินมันมีไซส์แท้อันนี้ก็มีนี่บ้าน259ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปกันต่อครับเพื่อนๆก็พามาอีกตลาดนึงนะครับที่นี่ก็ตลาดทานอิมของขายก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเข้าไปดูข้างในกันบรรยากาศก่อนวันจ่ายนะครับวันตรุษจีนเข้าไปดูกันครับThank you.
มร้านเทียนหยกผลไม้ส้มแกงกอนครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับตลาดธานินเดี๋ยวไปกันต่อครับพาเพื่อนไปที่เซ็นทรัลเฟสอีกที่หนึ่งครับเพื่อนๆก็มาที่เซ็นทรัลเฟสกันต่อนะครับที่นี่เขาก็จัดเทศกาลตรุษจีนเหมือนกันนะครับมีของขายก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับก็มาดูบรรยากาศภายในนะครับเซ็นทรัลเฟสรู้สึกเขาจะจัดบูธไว้นะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับที่เซ็นทรัลเฟสนะครับนี่มาถึงก็เจอนี่เลยเป็ดต้มไก่ต้มหมูต้มครึ่งตัว250อันนี้ก็มีเนี่ยครับใช่หรือเปล่าอัมพันกุ้ยช่ายทอดยิ้มจิ้มบางทีถูกครับพี่จะมาดูตรงนี้อ๋ออันนี้ของการบินไทยป้ายล่วง อันนี้อะไรเอ่ยขายสับปะรดสับปะรดอยู่ขอบคุณครับปลาทั้งโขด้วยนะครับผมปลาลูกได้อ๋ออันนี้ปลาทั้งโขปลาทั้งโขการบินไทยอยู่แล้วครับปลาทั้งโขครับนมข้นครับอันนี้อ๋อครับครับก็มาได้นะครับที่เซ็นทรัลเฟสการบินไทยมาด้วยนะครับนี่ก็หน้าฐานนะครับซาลาเปาโฮมเมดนะครับมาดูกันมีหลายไส้นะครับหมูแดงมีทั้งหมด9ไส้อะไรขายดีที่สุดครับเนี่ยจะเป็นหมูแดงหมูแดงนะครับหมูแดงขายดีนะครับนี่แล้วก็คัสตาร์ดค่ะหมูแดงหมูแดงกับคัสตาร์ดโอเคครับว่างๆถ้าเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับที่ร้านนี้ครับผมเลิศคอมเมนต์ค่ะอ๋อลิตเติ้ลอ๋อตรงนี้นะครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับ10ลูกฟรี1ลูกครับหน้าทานทั้งนั้นเลยไปกันต่อครับก็หลากหลายครับอันนี้ปลาหมึกปลากรอบปลาแห้งเยอะแยะเลยอันนี้ก็ลูกชิ้นปลานะครับเอกลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับดูน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ครับครับไปกันต่อมีน้ำจิ้มเขานี่ก็ต้องกวนไส้ให้ดูแล้วนะแม่ค้าบอกจะสดกว่านี้ต้องกวนไส้ให้ดูเองเลยนะครับครับครับขนมเปี๊ยะนะครับไส้ไก่ไส้เค็มไข่เค็มลูกละ10บาทไส้ชาเขียวก็มีครับเขาทำกันสดๆตรงนี้เลยนะครับปั้นกันตรงนี้อบกันตรงนี้ของภัตตาคารตูลูก็มานะครับมาออกบูธด้วยที่นี่ก็มีโปรโมชั่นนะครับหลายอย่างเลย
อันนี้หมูกรอบชาชูนี่น่ากินมากสวัสดีครับเป็นกล่องแบบนี้ก็มีนะครับครบชุดครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับมาหาดูได้นะครับของขายเยอะแยะเลยทั้งที่กาดหลวงนะครับตลาดธนินทร์แล้วก็ที่นี่เซ็นทรัลเพลสเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ